hero. สวัสดีครับคู่ Winner Match ครับฮีโร่กับฮุมิกูมิโฮนะครับอยู่บรูเทอร์แลนด์นะขวาบนของแผนที่ครับแล้วก็ฮีโร่เรดโพตอสสายล่างของที่ครับก็กลายเป็นว่า2คู่แรก3เกมทั้งหมดทั้งมวลแต่เป็น3เกมที่มันไม่ได้เจ็บปวดนะฮะใครอยากรู้เจ็บปวดเป็นไงลองเติร์ดเคียวช่วงนี้ช่วงนี้เคียวเขาท็อปฟอร์มนะค่อนข้างจะเกี่ยวข้าวเก่งดำนาทำฟาร์มชื่นชอบการทำฟาร์มเลยว่าชื่อเคียวเดี๋ยววิ่งคนละเคียวกันโอ้แล้วถ้าเคียวไปเจอคลาสสิกนะผมบอกเลยว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเลยเดี๋ยวต้องมารอดูครับว่ากูมิโคครับจะเล่นแมชชีนอีกหรือไม่แมชชีนบวก1โกดไว้ EMP สร้างทางผ่านไปสร้างโกดอย่างเดียวก็พอขอจิ้มหน่อยขอฟันหน่อยมานี่มาเรียนขอค่าฟันหน่อยขอฟันหน่อยมาให้ฟันหน่อยเอาเว้ยมาลีนบอกไม่จะวิ่งไปไหนวะเนี่ยเอ้ยมียิงโอ้ยังไม่ได้ฟันเลยครับเสร็จละวายฟัน SCV เลยอันเดียวเหยื่อทางอารมณ์เฉย SCV บอกเมื่อกี้ไม่ได้สนใจกูเลยโอ้สร้างอยู่ดีๆโอเคไซโคนปิดงานเหงาแวะเสร็จละนี่แหละครับเซลล็อตต้นเกมเซลล็อตที่เป็นอัลฟาเวอร์ชันก็เรียกว่าเป็นตัวเทสตราบใดที่ยังไม่มีเทคชาร์จนะครับแม้แต่มาลีนยังวิ่งตามไม่ทันคุณก็เลยไม่เห็นเซลล็อตมีแฟนไงฮะเพราะเซลล็อตไม่เคยตามใครเลยเดียวโปรตอนมีอีกเพศหนึ่งไหมพี่มีมีอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยผมลืมชื่อไปแล้วเอาละครับ3อเดปมาตรงนี้จะเปิดเซอร์นิคทันเฟิร์มเผื่อไว้ก่อนแล้วนะ1วอร์เกอร์ผ่านไปแล้วก็ออกแล้วจังหวะนี้มาปาสเกาแล้วก็ออกครับฮีโร่ก็เล่นเซฟเหมือนกันไปหลอดก็ต้องมีชาร์จไปหลอดก็ต้องมีชาร์จเหมือนพิซซ่าก็ต้องมีชีสตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงฟาร์มแล้วก็ฟาร์มเท่าที่ดูคอมตอนนี้ก็ไม่ใช่แมชชีนนะครับกูมีโฮไบโอเทอร์แลนด์ปกติส่วนทางฝั่งฮีโร่นั้นไซออกเทมป้าอะคริฟมาครับก็ต้องมาดูว่าจะเล่นไปในส่วนของไซสตอมหรือว่าจะเล่นแค่อาคอนไม่ได้อัพเทคไซสตอมก็ต้องรอดูกันแต่เมื่อกี้เห็น2ไฮเทมป้าออกมาแล้วนะ
เล่นเทคไซสตอมครับแล้วอาจจะเล่นคู่กับวาร์ปริซึมอย่างคู่เมื่อสักครู่เนี่ยฮีโร่คลาสสิกก็คือใช้ดรอปเดสรอปดรอปเดดบอลปิดเกมไม่ได้ฮะเอาละ6นาทีผ่านครับผมเฮ้ย1มารีนแต่โอ้เจอไฮเทมป้ายิงมีมาฮาลัสครับคุณมิโฮครับเรเว่นดับ2เทเรตมาก็แค่จุกออกนะแล้วก็ให้เทเรตมันทำลายตัวเองนะพอหมดเวลาแล้วดูเหมือนกูมิโฮจะมาแคมป์ติดสแตติกวอร์ดไปหนึ่งแล้วฮีโร่ครับเอาโปรบจุ่มเซลนากาไว้เห็นทางฝั่งกูมิโฮเคลื่อนทับมาโอราเคิลก็เลยโอวาลังเข้ามาในบ้านทันทีเลยครับฝั่งกูมิโฮกลายเป็นว่าเคลื่อนทับไปกลางทางก็ต้องกลับมากันสองโอราเคิลครับด้วยความยิ่งใหญ่ของกองทัพทั้งหมดของเขาโอ้โหเล่นใหญ่มากเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องกูมิโฮจังหวะนี้ไปแย่งเซลนากาคืนนะฮีโร่อาเซลอตนะอันเดียวกลางแมปด้วยสำคัญมากวันนี้ดรอปวิดโดไมล์มาครับโดนไป3เวิร์กเกอร์ครับผมแล้วก็ไล่เคลียร์ไว้ได้นะนี่กำลังจะมองว่ากูมิโฮน่าจะได้ใส่ก่อนนะมาแล้วครับเปิดก่อนได้เปรียบแล้วไฟตอมไฟตอมไป2ฟีดแบ็กอีกโอ้ยใจเย็นๆฮีโร่ค่อยๆเล่น2ยูนิตใช้ไป4สกิลโอ้ยเดี๋ยวเขาก็เนิร์ฟอีกแซวๆค่อยๆเล่นก็เรียกว่าไม่เห็นใจโพตอสโพตอสบอลโพตอสซิลเวอร์โพตอสโกลจังหวะนี้มาแล้วครับหมุนนานๆจะเห็นเซลอตนะเล่นโดยใช้เซลอตเป็นทับหน้าอ้าวรีคอร์กลับมาวาร์ปอินมาเติมจังหวะนี้กลับครับคูมิโฮรอลุกรอลุกชนลุกรอลุกชนยังไม่สู้เอาฟีดแบ็กอู้ไม่ต้องฟีดแล้วมั้งฟีดเรียบร้อยอู้ยอารมณ์เหมือนโดนมานาวอยถ้าจะเล่นกันสักขนาดนี้มันไม่ใช่แค่5สกิลนะครับเหมือนใช้ไซสตอมไซสตอมฟีดแบ็กฟีดแบ็กเสร็จรวมร่างอาคอนต่อเท่ากับว่าทั้งหมดไม่ใช่4สกิลเป็น5สกิลกับ2ยูนิตนะจ๊ะจะบอกให้ส่วนทางฝั่งกูมิโฮจังหวะนั้นก็รับบทผู้ถูกกระทำโค้ดมาแล้วครับแล้วอู้ยใส่ตอมใส่เวิร์กเกอร์9ตัวช้ำๆแล้วเซลอดใส่ต่อครับจังหวะนี้ยาวๆ13ไปแล้วทางฝั่งกูมิโฮดูเหมือนจะไม่การอู๋ของชอบเลยแลกบ้านกันเนี่ยแลกบ้านกันครับแล้วยังไงโครซัสยังไม่เสร็จเจอปิดไฟ
เชอร์ปิดไพลอนไปเอาแล้วแตกครับโครซัสยังสร้างไม่เสร็จเลยชิโอชาร์จไปก็ไม่ช่วยแล้วก็มาขอเน็กซัสคืนครับอ้าวแล้ววีโดไม้1เมตร2เมตรอู้ยยับๆแต่ยังไงโครซัสมาแล้วโครซัสมาแล้วครับแต่ทางฝั่งกูมิโฮก็ได้เน็กซัสไปแล้วครับวาร์ปอินสตอเกอร์มาตามต่อไหมหนีลอยนวลครับฮีโร่ก็โดนคืนกลับไป22เวิร์กเกอร์ครับผมไม่สู้กันตรงๆเรารู้ว่าเราไมโครสู้นายไม่ได้แล้วเราทำไงเราไม่สู้ถ้าสู้แล้วจะเอาอะไรไปชนะเอ๊ะคุณพี่ผมไมโครสู้เขาแม่ก็ไม่ต้องสู้ไปตีเวิร์กเกอร์นู่นไปตีฐานแม่นู่นแล้วครับนี่ไงถ้าสู้ตรงๆสู้ไม่ได้สู้ตรงๆแล้วภาพมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็จีๆครับกูฟาร์มมาเพื่อยิงเน็กซัสอย่างเดียวกูพอใจแล้วปิ้นแล้วโอเคครับฮีโร่ออกนำไปก่อนในเกมแรกครับผมกูมิโฮครับ DKC Gaming ฮีโร่ครับในเกมที่2ครับการแข่งขันแบบ Best of 3นะกูมิโฮครับบูเทอร์แรนซ้ายบนของแผนทีแล้วก็ฮีโร่ครับเรดโพตอสขวาล่างของแผนที่ครับมาต่อมานะมีคนสั่งน้ำครับขออภัยด้วยครับขออภัยด้วยนะฮะวัยกำลังสร้างตัวโอ้เวลาเกียดมากเลยประโยคนี้ขออภัยด้วยขออภัยด้วยวัยชราสร้างตัวอยู่ก็สั่งได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในตัวเมืองนะฮะพยายามจะไปส่งให้ถึงมือทุกเจ้านะครับขั้นต่ำ10ขวด5ขวด100อ่ะ5ขวด100จำง่ายๆแล้วตอนนี้โปร5ขวด100บอกพี่แกคุยโปรนึงรู้เรื่องจัดไปแกคุยโปรนึงแกคุยโปรชาดำโปรพี ดูเหมือนจะมีการพ็อกกี้กันเกิดขึ้นในเกมที่2นะครับทางฮีโร่ครับได้ทำการพ็อกซี่สตาร์เกตครับและกำลังจะรัชโอราเคิลใส่หน้ากูมิโฮส่วนกูมิโฮนั้นเลือกที่จะสร้างมาเป็นวิโดมายครับแล้วก็สเกลด้วยรีเปอร์ในช่วงต้นเกมครับกระโดดกระดึบขึ้นมาเข้าไปที่แนวมินันโลไลและอเดฟก็ไล่ตามอยู่ไล่อยู่ข้างหลังแล้วก็ไล่ไม่ทันครับพาเป็นหนังสารคดีเลยสุดท้ายไม่ทันครับผมแล้วเดี๋ยวก็มันก็กลับมาเลือดเต็มครับรีเพอร์
อ๋อแล้วก็แปะวินโดว์ไมล์เอาไว้หน้าบ้านครับแต่ก็เหงาครับไม่มีใครสนใจฮะเพราะว่าราเคิลมันบินไม่บินไม่เฉียวเอาเฉียวไหมเอาเฉียวเฉียวอะแบบโอ้โหไม่หลุดไมโครรีเฟกเร็วมากแล้วรู้อาจจะเจอไวกิ้งจบเลยครับปลาสเกาหนีอย่างเดียวเรียบร้อยพยายามหาเหลี่ยมหามุมเนี่ยสเกาต์ไปอีกรอบนึงเริ่มเห็นของกลายเป็นว่าก็เล่นเร็วไม่ได้ครับแต่ก็ได้ข้อมูลมาเยอะเหมือนกันนะอันนี้เห็นชัดๆแล้วคือมารีนกับเมดิกแบทโอ้1ออราเคิลแล้วตรงนี้เห็นวิโดมายป่ะเฮ้ยไม่เห็นว่ะเดินขึ้นแล้วมาจังหวะนี้อุ้ยหุยเต็มข้อไปเลยเอาแล้วก็หลุดไมโครโอราเคิลไปอีกอ้าวอยู่ดีก็โชกแล้วก็เป็นสตอเกอร์ครับแปะๆอยู่หน้าบ้านจังหวะนี้แต่เขามีซีคแทงซีคโหมดอยู่นะโอ้ยระเบิดเข้าหาซีคแทงโอ้ยแต่ก็เจ็บหนักเหลือเกินโอ้โหดูฮะโฟกัสทีละตัวเหมือนตายฟรีนะนะมารีนทำเป็นเล่นไปตายฟรีไป 2-3 ตัวคือยิงแล้วออกแล้วก็สกิลได้แค่ชิลของสตอกเกอร์ก็เท่ากับว่าสตอกเกอร์ไม่เสียเลือดนะครับมาฮีโร่ครับยังไงรอบนี้เข้ามาโอ้ยังบลิงพาทัวร์โอ้โหแล้วดูไมโครได้ไป8เวิร์กเกอร์แล้วอาเดฟแต่ต้องรีคอร์กลับก่อนที่จะไม่เหลืออะไรกลับไปเลยอู้ยมีตายกลางทางด้วยแต่ก็จ่ายอาร์มี่ไปเยอะครับ13สตอกเกอร์ครับไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็เร่งมาครับมาชี้ในส่วนของโกมินาโร่ครับฮีโร่คูมิโฮจริงๆซัพพลายนำอยู่พอสมควรเลยนะครับค่อยๆเล่นแต่เป็นฮีโร่ต้องดึงจังหวะเลยรอซึ่งกูมิโฮะถ้ารู้นะว่าตอนนี้ฮีโร่ยวบอยู่อ่ะแล้วบุกอ่ะก็คือหนักแล้วนะเพราะจริงๆตอนนี้ฮีโร่ยวบอยู่ครับแล้วเหมือนจะมาข้างล่างอ่ะได้กลิ่นอะไรเหรอเดี๋ยวก่อน แล้วไม่ได้มีการป้องกันอะไรเลยนะตรงโกมินาโร่แต่กูมิโฮะยังไม่ไปมีแวะเปลี่ยนเครื่องแวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาหรือเปล่ายังไม่แวะโอเคบินตรงสายการบินนี้บินตรงแต่ก่อนบินตรงฮีโร่มาดึงความสนใจฮีโร่มาดึงความสนใจแต่ก็ไม่ได้สนใจยังไงฮีโร่เอาเวิร์กเกอร์ออกไปก่อนแล้วครับแล้วจังหวะนี้สตอกเกอร์เล่นกับเนินโอ้โหมารีนวิ่งเปรี้ยวลงมาแล้วก็ตรงนี้ดรอปมาป่วนตรงโกมินาโร่ครับเซลอดเข้าชาร์จถึงเนื้อถึงตัวครับแล้วก็วาร์ปอินมาต่อเพิ่มเติมครับเอ้าโอเคต่างฝ่ายต่างจ่ายอาร์มี่ไปเยอะฮีโร่ก็จ่ายเยอะนะไม่ใช่จ่ายไปน้อยๆเหมือนกันนะโอ้ซัพพลายไม่ฟื้นเลยครับทางฝั่งฮีโร่ก็สั่งนี้ได้นะรู้เรื่องเผื่อเพื่อนมันงงกันนะแกควยโปรนึงพี่ส่งที่นี่
แต่จัดส่งทั้ง2โปรขั้นต่ำขอ2โปรนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก็แมสอัพอาร์มี่ขึ้นมาเร็วนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปแล้วก็มาเจอป็อกซี่เลยฮะป็อกซี่ปิดไฟกันไปใจดีนะกลัวเปลืองไฟนะทางฝั่งกูมิโฮก็ดับไฟให้เราจะเป็นจังหวะบวกครับแหมหลอกล่อนมาม ันจะมีเกม3อีกมั้ยวันนี้มันวันแห่งเกม3หรือไงแต่เล่นกันไม่ถือว่าเจ็บปวดนะเล่นกันไม่ค่อยเจ็บปวดคนดูคนภาคซะเท่าไหร่คือแต่ผมเข้าใจนะโหคนที่ภาคคนเดียวแล้วแบบเจอเกมแบบนั้นแล้วเค้าแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ปัดพอพัฒภาคคู่อ่ะมันยังมีแซวมีชวนคุยมีชวนวิเคราะห์กันได้ฮะเดี๋ยวเราจะเล่นแบบ2บุคลิกดีแบบวิเคราะห์ปิงครับจังหวะนี้คิดเห็นว่ายังไงบ้างครับที่กูมิโฮตอนนี้ซัพพลายนำแต่เขาก็ยังดูไม่มีท่าทีจะเล่นเกมบุกผมคิดว่านะครับตอนนี้เขาคงมองไปที่เทคก่อนฮะน่าจะเน้นเทคแล้วก็คงรอเทคโกดก่อนครับคุณปิงครับแล้วถ้ามีเทคโกดมาเนี่ยคิดว่าสถานการณ์ในไฟต์จะเปลี่ยนไปหรือไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าโค้ดที่มันเล่นได้เถื่อนๆก็มีแค่มารุนะฮะคือการสแปม EMP อ่ะครับไม่ใช่คำตอบของทุกคนที่เล่นเทอร์แลนด์พอเหนื่อยเหมือนโยนไปซ้ายโยนไปขวาโยนไปซ้ายโยนไปขวาแต่มันจะแบบหาเรื่องคุยไปเรื่อยๆไปแล้วครับ11นาทีทางฝั่งฮีโร่ซ่อมซัพพลายมาโดนซัพพลายนำแล้วเซลล็อตชาร์จยับถ้าใครกลับมายิงเซลล็อตก็ถึงเนื้อถึงตัวมายาวๆอ้าวยังไงอย่าลืมเมดิแวกนะอย่าลืมเมดิแวกนะโอ้เซลล็อตก็ไล่ยันบ้านเลยครับตามกรีดเลยฮะตามกรีด MMM เป็นไอดอลเลยเรียกได้ว่าวิ่งลากขากันเลยซัดกันต่อครับจังหวะนี้แต่ดูฮีโร่จะเจ็บกว่าหรือเปล่าแต่การ์เดียนชิลมาแล้วครับเก็บขึ้นเมดิแวกทันทีครับโอ้การ์เดียนชิลโคตรคุ้มอ่ะเพราะว่าเทอร์แลนด์ไม่มียูนิตตีใกล้เลยครับทุกตัวมันโดนทอนดาเมจหมดเลยโอ้ยเจ็บครับเจอไฟสตอร์มดรอปไฟสตอร์มเข้าไปโค้ดยังไงโค้ดยังไม่ได้สาดเยี่ยมพีเลยนะแต่ปืนทองกำลังมาครับจริงๆถ้าเข้าช่วงเนี่ยเป็นจะเป็นช่วงที่โพตอตึงแล้วด้วยซ้ำแต่ก็ต้องมารอดูเพราะว่าฮีโร่สุดท้ายก็เลือกเล่นเทคที่มันแบบพลิกไฟได้ครับโลโบเบกำลังมาฮะน่าจะเป็นดิสรัปเตอร์ผมว่าแต่โคโลก็ได้นะแต่โคโลต้องอัพเทคดิสรัปเตอร์ซื้อมามันพร้อมใช้ไงมันเป็นยูนิตกึ่งสำเร็จรูปใส่น้ำร้อนแล้วกินเลยโกโรซัสนี่ต้องไปต้มผัดแกงทอดก่อนต้องมีเทคก่อนมีเพื่อนๆถามทำไมไก่หยุดครับไม่มีคนช่วยหรอครับไก่แล้วพอมันเป็นอาหารแล้วเนี่ยคนเดียวไม่ไหววะสารภาพเลยยอดมนุษย์ไม่พอจริงๆผมทำงานด้วยนะทำงานเสร็จก็นัดคิวส่งน้ำวิ่งส่งน้ำแล้วก็กลับมาเช็คดีเทลเรื่องคอนเทนต์ว่าจะเอาอะไรลงต่อดีย้อนหลังก็เรียงคิวทยอยตัด
ก็รีเพย์รอสักครู่นะครับรีเพย์ส่วนใหญ่ผมจะเอาไว้ขั้นระหว่างทัวร์แล้วก็แจ้งเพื่อนๆเห็นส่งรีเพย์กันมาเอ้ายกลำอีสปอร์ตไปครับวาปิตึมโอ้ยบินไม่ดูเส้นทางการบินนะเจอดักตบตกกลางทางเลยครับโอ้แล้วซัพพลายไม่ดีครับฮีโร่พลาดเองแล้วสุดท้ายไม่ได้เล่นดิสลอฟด้วยครับเล่นโคโรซัสครับโอ้ยาวๆแล้วโคโรซัสก็อัพเทคไม่เสร็จอีกเจอระเบิดฐานเทคก่อนมัวตัวเหล่งไปหมดนะตอนนี้ฮีโร่เราไม่กันมาเลยแล้วกันเอองั้นก็ไม่กันแล้วกันกันไม่ได้ก็ไม่กันเออใช้หลักสูตรกูมิโฮครับสู้ไม่ได้ก็ไม่สู้โอ้ละกลายเป็นเวอร์เกอร์รูดไปยาวๆเวอร์เกอร์รูดไปยาวๆจังหวะนี้แต่ก็สู้ไม่ได้ครับ MMM ขยี้หมดเลยครับปืนทองแล้วมั้งเอาว่ะระทมแล้วครับระทมแล้วเนี่ยฟาร์มสู้EMP โบกไปรัวๆเออกูมีโฮบอกเออ EMP มันก็ดีเหมือนกันนะGG ครับผมเป็นไงล่ะความสู้เจออะไรไปครับฮีโร่เจอ EMP แล้วก็การรีดดาเมจของ MMM ครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะผมว่าไม่ได้รู้สึกแตกต่างอะไรกันไหมว่ามันจะมีดีเทลที่แตกต่างกันแค่ต้นเกมแค่นั้นแหละผมว่าที่ทำให้เธอแรนต้นเกมมันดูจืดนิดนึงแต่เลดเกมเธอก็ยังคงเป็นเธอครับที่ร้อนแรงเสมอเฮ้ยกลุ่มนี้เนี่ยมันกลุ่มแห่งเกม3จริงๆเกมที่3ครับฮีโร่ครับเรโพตอขวาล่างของแผนที่แล้วก็คูมิโฮครับบูเธอแรนซ้ายบนของแผนที่ครับผมแมปโอเชียนบอลนะฮะมีเราหันหน้าเข้าหากันมันจะมีแบบมินเนอรัลหันหน้าเข้าหากันแบบมินเลอร์แมปอย่างเงี้ยมินเลอร์ก็คือพับมาปุ๊บทุกอย่างมันจะตรงลงล็อกกันหมดเลยแล้วก็แบบมินเนอรัลสลับฟันป่ากันซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาก็เป็นเลเยอร์แมปครับมันเกี่ยวกับไลน์วิ่งกับไลน์ป้องกันหลักๆแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะฮะก็หาเพื่อนเล่นหัดใหม่เพิ่งเริ่มเล่นอยากได้คำแนะนำหรืออยากหาอะไรอ่านที่เกี่ยวกับ StarCraft แบบแน่นๆฉ่ำๆก็เรียนเชิญที่ Discord นะครับกระดานดำ StarCraft นะครับผมหรือว่าสอบถามอะไรก็ในห้องได้เลยมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆรอรับน้องอยู่นะครับ ดุซะด้วยโซตัสอะโซตัสให้รู้ว่าพี่เจ็บมาก่อนหูในดิสต้องมีแต่คนโหดๆแน่ๆเลยพี่เราคุยกันที่โกเท่านั้นเออเราเป็นคนประเภทโกกับซิลเออคุณโฮบอกหน้าบ้านแต่ฮีโร่ก็ได้ข้อมูลไปแล้วครับพอสมควรนะหลักๆก็เป็นบิวออเดอร์นอร์มอลธรรมดาแต่ฮีโร่ผมว่าน่าจะเล่นเร็ววะผมว่าเลดเกมไม่ค่อยมีภาพว่ะโคตอสยังไม่มีใครใช้ออนิวมาเตอร์ชิปกันนะน่าจะโปรยังไม่โดนใจพี่เออไปลองไปเทสคาร์มาแล้วยังไม่ค่อยชอบคาแรคเตอร์ยังไม่ชัดแต่อะไรนะออนิวอัทลิกนี่เล่นกันตึมเลยนะออดิโอบุญหลอดออดิโอบุญหลอดนะครับทางฝั่งกูมิโฮก็เบลเทอร์แรนนะครับเบิ้ลมารีนแล้วอย่าสตีมแพ็กกำลังจะมาหรือเปล่ายังนะเขาเลื่อนมาเป็นเมดิแวคก่อนครับทางฝั่งฮีโร่ก็สเกาโอราเคิล
เข้าไปจีใส่จีใส่อู้ยใส่คูณมาพอดีครับผมไม่สแกนต่อนะสแกนต่อก็ตามอีกเดือดๆไม่มีจี้อะเมื่อกี้สตรีมแพ็คเข้าโปรดักชั่นไลน์มาแล้วกูมีโฮเขาบอกตอนนี้ผมได้หมดจะเธอไอจะแมชชีนจะไบโอจัดมาโอจัดให้มีอะไรบอกโอแต่จังหวะนี้โอมาแล้วครับส่วนฮีโร่เอาโอ้ยเจอทำลายในส่วนของไพลอนไปแต่เมดิแวกไม่มีจุดยืนแล้วไม่มีจุดยืนไม่มีที่ให้หลบแล้วก็ยังไงเมดิแวกเรียบร้อยครับงั้นมาลีนก็บายบายรอบนี้ทำได้ดีครับทางฝั่งฮีโร่ป้องกันแล้วก็ทำให้กูมิโฮเสียซัพพลายไปได้ก็ชะลอเกมได้ครับแล้วโอ้จะไม่ได้ชะลอด้วยครับโอ้โหมันเป็นฟิลที่เหมือนแบบตั้งลำได้ปุ๊บดึงเบรกมือแล้วก็ดริฟต์รถกลับไปบุกทันทีไม่มีเวลาพักผ่อนเลยจัดต่อทันทีแล้วก็เข้าไปเห็นสีแข็งจังหวะนี้โถมใส่ครับยังไงพกใส่แต่เขามีสีแข็งอยู่บนไฮกลาวครับผมโอเคเอาไปก่อน1คันนะโอ้กูมีโฮ8ซิกแท้งสวยมากอ่ะเอาจริงเหมือนเป็นหมักลุกอ่ะมีซิกแท้งผูกกับซิกแท้งอีกทีนึงแล้วพอไอ้ฟินิกยกซิกแท้งปุ๊บซิกแท้งมันก็ไม่ยิงกันเองอ่ะเพราะว่าดาเมจมันตกพื้นก็กลายเป็นว่าข้างล่างโดนยิงฟรีเลยครับแล้วไปยกซิกแท้งของทางฝั่งกูมีโฮหลบดาเมจให้ด้วยเหงาเลยฮีโร่แล้วก็จะมาดรอปครับตรงนี้แต่ทางฝั่งฮีโร่เข้าไปล้วงมา2เวิร์กเกอร์แต่อู้มาลีนมาแล้วมาลีนมาแล้วยังไงมากับไซโคนด้วยมากับไซโคนด้วยเปิดชิวโอชายก็เลยยิงชิวแบททิ้งไปก่อนครับชิวแบทไม่ฮิวตัวเองนะบางทีคิดอะไรไม่ออกก็ยิงมันก่อนเลยเป้าแรกเหมือนกับเมดิแวกเป็นเตอร์เรียบร้อยครับเมดิแวกหลุมไมโครล้ำหน้าเยอะเลยฮีโร่ต้องบวกดีๆนะพังก็ยวบเลยนะจังหวะนี้เล็งก่อนหาเหลี่ยมก่อนหาเหลี่ยมหามุมเดี๋ยวนี้มันเน็กซัสไม่ใช่แฮชชูรี่ที่จะแตกกูมันมีลูกบุญลิงมันก็ไปกันไม่ได้ครับหาแบบทางก็ไปกันไม่ได้จริงแล้วฮีโร่ก็ติดสปายบล็อกกันไปแล้วก็โถมเข้ามาจังหวะนี้เจอสีแข็งโบกสีแข็งโบกสีแข็งโบกเข้าไปอื้อหือไซลอดเข้ายาวๆคือถ้าเป็นจังหวะไคอ่ะสีแข็งมันจะไม่ยิงโดนพวกเดียวกันเองทำไมอ่ะครับเพราะมารีมันจะไคหนีจังหวะสีแข็งยิงมาครับ มันเลยเหมือนแบบเป็นคอมโบที่ดีมากลบตัดดาเมจก่อนโอ้แต่ดาเมจสต็อกเกอร์มันบางกระจ้อยร่อยเลยนะกว่าจะยิงตายเอาหลุดไมโครโอ้โหรีเฟกช้าครับโดนไปหนึ่งลำนะเตือนสติแต่ฮีโร่จะถมใส่แล้วว่ะดูว่าจะปิดเกมได้หรือเปล่านะครับแต่สองทีแทงล้ำหน้าไปนิดนึงแต่ยังมีมารีนคุมให้ครับสุดท้ายครับทั้งฝั่งฟินิกครับยกที่แทงจ่ายดาเมจนะปิดไปได้สองคันแล้วก็ตามต่อมาเป็นฮีโร่ถอยก่อนครับถอยก่อนเล่นแค่ฟินิกเล่นแค่ฟินิกนะโฉบเข้าโฉบออกไปนี่คนจริงยิง SCV อยู่แล้วดาเมจก็ยังคงเถื่อนอยู่นะเงินเดมข้างล่างแต่มันผูกมากับไซโคนด้วยแหละนาทีครับโอ้แล้วฟินิกอย่างเยอะเลยภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วฮีโร่ไม่เล่นเทคแมชชีนเลยฮะของโพตอนเรียกโลโบครับพี่นั่นแหละโลโบจะใส่สตอมจะโลโบจะอื้อจะอาก็ต้องมีดาเมจนิดนึงครับผมมองตอนนี้ฮีโร่ดาเมจไม่น่าพอฮะ
แต่ดูเหมือนจะเล่นแบบกองโจในจังหวะฉาบฉวยครับอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าสู้กันตรงๆก็เหนื่อยครับผมเหนื่อยแน่นอนไม่มีดาเมจเลยเออเข้าไปก็ละลายหมดเจ้าแห่งจักรวาลเอาแต่จังหวะนี้11เวิร์คเกอร์โอ้แต่ยังไงเอาเมดิแวกออกเอาเมดิแวกออกได้ไหมได้ไหมแค่เมดิแวก1ลำน่ะได้ครับโอ้โหโอเคแล้วก็ข้างล่าง2สต็อกเกอร์2สต็อกเกอร์โอ้สู้ชีวิตจัดยังไงฟินิกเดินดมหัวอยู่บินดมหัวอยู่พี่เดี๋ยวนั่นฟินิกไม่ใช่ปลาสักเกอร์มันทำอะไรได้อะไอ้จีมันหมดอ่ะมันก็ได้แต่ให้กำลังใจโอ้ซัพพลายเยอะมากครับฮีโร่แต่ไปอยู่ฟินิกเกินครึ่งอะก็คือถ้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยฟินิกซ์อ่ะจี้มันจะรีไม่ทันใช้อ่ะนะไอ้พวกยกยิงเนี่ยพยายามจะเข้าไปลองเล่นกับเมดิแวกครับนี่คือฮีโร่ซื้อเวลาเลยนะตัวเองอาร์มี่แทบแบบสู้ไม่ได้เลยอาร์มี่ข้างล่างไม่มีเลยอ่ะนี่รอจังหวะยกลำแบบนี้แหละแล้วมาแล้วอุ้ยอู้อู้หูยพี่โดมายแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็เข้ามากันทะตรงนี้แล้วแต่กำลังจะโดนแล้วกำลังจะโดนแล้วสแกนเช็คของแล้วสู้ได้กูมีโฮอย่างนี้อีซี่ยังไงทางฝั่งฮีโร่รีคอร์ฟินิกกลับมาทำเข้มแข็งเข้าใส่หาเมดิแวกครับหาเหลี่ยมหามุมเล่นกับเมดิแวกแล้วโกดมาแล้วหยาบแล้วเอาล่ะโพตอสจะเล่นกันยังไงดีคือไม่ใช่นักรบแห่งจักรวาลแล้วนะพอผ่านนาทีที่10ขึ้นไปกลายเป็นกองโจรแห่งจักรวาลต้องเล่นแบบเนี้ยเออไอ้ Disruptor ทำไมเกมเมื่อกี้เล่นคอร์ดฟัสอ่ะก็เขามันอยากเล่นนะเออคือดิสรับมันไปโยงความกดดันให้กูมีโฮครับเอาละแล้วเอาเซลล็อตไปละลายน้ำฟรีตั้ง1คอมเพิ่มความตื่นเต้าและโดนสแกนแล้วและดิสรับเขาเห็นในสแกนแล้วเขากดตาตีนแพดมาแล้วเปิดชิลโอเวอร์ชาร์จไปจังหวะนี้ปล่อยเดดบอลไปเข้มข้นแต่มีแค่ตัวเดียวนะรอคูลดาวเดดบอลแพรบหนึ่งแล้วจังหวะนี้อ้าวงั้นก็ไม่เล่นกับเดดบอลงั้นขึ้นบ้านเลยเดี๋ยวนายจะไม่ผ่านชั้นนายเดินผ่านชั้น1ไปเลยเหรอนายขึ้นชั้น2เลยเหรอเออขึ้นชั้น2เลยนี่ฮะยิงไถหมดอ้าวไม่สู้ก็ไม่สู้อาจจะสู้ไหมพี่ฮีโร่จะสู้ผมไหมครับฮีโร่บอกมาเล่นกันนี่ EMP ยัดหน้ายัดหน้าไปคล้ายไปเดดบอลอัดเข้าไปโดนอีกครับยังไม่พอต้องขออีก2เม็ดฟินิกพยายามยิงในส่วนของเมดิแวกอ้าวดิสรัปเตอร์หลุดไมโครไปแนวหน้าเฉยเลยแล้วมารีนถ่ายยับเดดบอลอัดไปเต็มข้อได้ไป1ตัวท้วนไมก็อดโอเคเคลียร์ข้างบนไปเคลียร์ข้างล่างต่อครับชอบความตื่นเต้นเร้าใจโอ้ยได้หายใจคว้าแล้วกลับมาเป็นโคโรซัสต่อส่วนด้านบนทางฝั่งกูมิโฮครับแม่เป็นพนักงานทำความสะอาดนะกวาดให้สะบ้านเกลี้ยงเลยสะอาดแบบนี้ฮีโร่น่าจะชื่นใจนะไม่ต้องเก็บกวาดบ้านนะดักตบกลางทางครับนี่คนจริงไม่ได้แวกหลุดไมโครไม่อีกแล้วแล้วกดอัฟเตอร์เบิร์นไปแล้วฮะฮีโร่ก็ต้องชะลอหน่อยบอกชะลอหน่อยเพื่อนมันไม่ทันแล้วเทคก็ไม่มีครับโคโรซัสครับยิงอย่างใกล้ยิงใกล้กับมาราเดอร์อีกแล้วฟอร์สฟิลมาอู้แล้วฟอร์สฟิลอะไรมาราเดอร์ครับยังไงทันไหมดาเมจล้วนๆเลยครับดาเมจพอไหมครับโคโรซัสอู้ยิงอย่างสั้นเลยสู้ไหมอู้แต่มารีนสอยยับไงชิลแบตเอาไม่อยู่ครับโอ้แล้วมาเรื่อยครับผลิตลูกไวมากๆครับเผามนุษย์นะฮะปั๊มกันไม่หยุด
เดินกันมาเป็นสายกูมีโฮกูจะเข้ารอบแล้วไม่สนใจอะไรแล้วจังหวะนี้เออจังหวะนี้ต้องเอาจัดแล้วต้องเอาจัดแล้วยังไงอยู่ที่ความกล้าอยู่ที่ความกล้าคุณมีความฝันหรือเปล่า2โครซัสเท่านั้น2โครซัสเท่านั้นยังไงเรียบร้อยไป1แล้วยังไงดิสรัปเดทโบไปเอาไปอีก2โอ้ยมันลุ้นอะไรขนาดนี้มันลุ้นอะไรขนาดนี้ยังไงโครซัสดิสรัประเบิดไปแล้วดิสรัปไปเป็นเป้าให้แล้ว1สต็อกก็แล้วโครซัสตายเรียบร้อยเป็นกูมิโฮครับได้เข้ารอบไปเป็นคนแรก